จันนงพนีนักร้องสาวใจบุญบริจาคเตียงไฟฟ้าให้แฟนคลับที่ต้องการพร้อมบริจาคเงินอีก 5,000 บาทเป็นอีกหนึ่งนักร้องใจบุญที่มักจะเดินสายทำบุญและช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวจันนงพนีที่เจ้าตัวมักจะแชร์บรรยากาศเวลาทำบุญให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดล่าสุดสาวจ้าได้แชร์เรื่องราวสุดประทับใจเมื่อเธอได้ไลฟ์สดถามแฟนคลับเกี่ยวกับสถานที่ที่จะบริจาคเตียงไฟฟ้าซึ่งเป็นเตียงอย่างดีที่แม่เธอเคยใช้แต่ดันมีแฟนคลับคนหนึ่งมาขอเตียงให้ลูกที่ป่วยติดเตียงใช้สาวจ้าตอบตกลงทันทีพร้อมมอบเงินให้อีกเป็นจำนวน 5,000 บาทโดยสาวจ้าโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเมื่อวานจ้าไลฟ์ในทีทีถามแฟนคลับว่าเตียงนี่ที่บ้านจ้าซื้อมาตอนแม่จ้าผ่าตัดหลังเป็นเตียงอย่างดีเป็นเตียงไฟฟ้าเราจะบริจาคที่ไหนได้บ้างก็มีพี่คนนึงพิมพ์ขึ้นมาคนแรกว่าขอได้ไหมคะลูกที่อายุ14ป่วยติดเตียงจ้าเลยขอเบอร์พี่เขาและให้พี่เขามารับไปเลยฝากเงินไปให้น้องด้วย 5,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กันขอให้น้องกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะท่องกลางแฟนคลับที่เขามาคอมเมนต์ชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปกับสาวจ้า